สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่างกระต่ายยูสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยก็จะมารีวิวรองพื้นกันอีกแล้วนะคะรองพื้นที่จะเอามารีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นรองพื้นจากแบรนด์โซยิวานะคะเป็นรองพื้นที่ต่อเห็นว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ต่างชาติค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับเจ้าตัวนี้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยต่อยังเห็นคนรีวิวแบบน้อยมากๆเลยนะคะลองซื้อมาใช้ดูตามบล็อกเกอร์ต่างประเทศเนาะเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้มีความน่าสนใจแล้วก็ให้ฟินิชลุคอะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก็เลยเอามารีวิวหลังจากที่ต่อได้ใช้ไปประมาณเดือนหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับรองพื้นเจ้าตัวนี้นะแล้วก็ประสิทธิภาพของนางเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอนี้นะคะว่ารองพื้นโซยิวาตัวนี้เขาประสิทธิภาพเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้ก็จะเทสให้เพื่อนๆเห็นไปเลยประสิทธิภาพของนางในระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ได้ไหมแล้วก็โอเคไหมสำหรับสภาพอากาศบ้านเราก็มาดูกันได้ในวิดีโอนี้เลยค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่าประสิทธิภาพของนางเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเรามาทำความรู้จักกันกับรองพื้นเจ้าตัวนี้ให้มากขึ้นกันก่อนดีกว่านะคะรองพื้นเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ Soyiva Authentic Skin Natural Luminous Foundation นะคะตัวนี้ก็เป็นรองพื้นจากแบรนด์ Soyiva ที่ขายอยู่ใน Sephora เนาะต่อซื้อมาประมาณได้เมื่อเดือนที่แล้วก็ทดลองใช้ไปรู้สึกว่าชอบนางนะเจ้าตัว Soyiva เขาก็เป็น Liquid Foundation เขาเคลมตัวเองว่าเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดที่ระดับ Medium Coverage นะคะหรือว่าการปกปิดระดับปานกลางที่สามารถบิวเพิ่มได้เพื่อให้การปกปิดเนี่ยมันมากขึ้นนะเจ้าตัวนี้นะคะมี raw chip oil ที่เป็นส่วนผสมที่จะช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นตลอดเนื้อรองพื้นเนี่ยเกลี่ยง่ายเนียนดุจแพรใหม่มีนวัตกรรมทำให้เนื้อรองพื้นเนี่ยมันบางเบาแต่ว่าก็จะช่วยรักษาระดับของความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยแลดูเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติมีหลากหลายสีมาก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 เลยตอนที่ต่อซื้อมาต่อก็ไม่ได้ไปเทสหรือว่าไปสวอตร้านหรือว่าที่ Sephora หรอกนะเข้าในเว็บในแอปของSephoraในมือถือเนาะแล้วก็เขาก็จะมีช่องให้ใส่ไฟล์ My Shade อ่ะก็คือเอารองพื้นที่เราใช้อยู่ที่เราคิดว่ามันพอดีกับผิวของเราหรือว่ามันแนบสนิทกับผิวของเราแล้วนะแล้วก็ใส่ลงไปอ่ะกรอกตัวนึงออกมาได้สีนึงกรอกตัวนึงออกมาได้สีนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็ลิสต์ที่เราจดไว้เนี่ยรองพื้นเจ้าตัวนี้เราใช้เป็นสีไหนที่มันแมทช์กันมากที่สุดอ่ะนะต่อก็เลือกออกมานะคะตัวนี้ต่อก็เลยได้มาเป็นเบอร์240นะคะมีสีเยอะมากๆๆๆนะคะมีทั้งโทนอุ่นโทนเย็นแล้วก็โทนนิวทรัลเลยนะราคานะคะอยู่ที่990บาทนะคะ30 ml นะคะตอนที่ซื้อมานะคะก็จะได้มาอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะอยากจะให้ดูขวดของรองพื้นก่อนดูดีมากๆเลยแล้วตรงนี้คือเป็นแก้วนะจ๊ะไม่ใช่เป็นพลาสติกที่ใสหรืออะไรเป็นแก้วเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาปั๊มมาด้วยนะคะก็สะดวกใช้งานนะเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้นะคะคือเนื้อของรองพื้นดูมีความเหลวมากๆเลยเห็นปะอันนี้นะคะก็คือเบอร์240เดี๋ยวต่อทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเจ้าตัวเนี้ยต่อชอบทั้งใช้นิ้วมือใช้ทั้งนิ้วมือเนี่ยมันก็จะช่วยให้การปกปิดเนียนดีแล้วก็เห็นปะเนี่ยรองพื้นเนี่ยมีความเกลี่ยง่ายมากๆนะคะชอบรองพื้นเจ้าตัวนี้ตั้งแต่ที่ซื้อมาแล้วก็ลองใช้ครั้งแรกแล้วนะคะเขาเคลมว่ามันเป็นมีเดียมคัฟเวอร์เรจก็จริงอะแต่ว่าส่วนตัวเรานะช่วงเนี้ยต่อก็รู้สึกว่าหน้าต่อเนี่ยสิวไม่ค่อยขึ้นแล้วแล้วก็พวกรอยสิวรอยดำอะไรเงี้ยก็ได้รับการบำรุงแล้วก็ทรีทให้มันดีขึ้นอะนะคะแต่ว่าเห็นปะพวกรอยสิวรอยดำใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการบิวเพิ่มอันเนี้ยแค่ชั้นเดียวนะเนี่ยทาปัดๆไปครั้งเดียวเห็นปะไม่ต้องใช้ทักษะใดๆในการเกลี่ยเลยเนื้อรองพื้นเนี่ยนางก็ค่อนข้างที่จะแนบสนิทแล้วก็กลมกลืนกับสีผิวนะคะแล้วก็ต่อจะใช้ฟองน้ำที่ชุบน้ำมาแล้วนะในการช่วยเบลนเกลี่ยไปอีกทีนึงเพื่อให้มันมีความแนบสนิทโอเคค่ะนะต่อจะให้ดูในส่วนของฝั่งที่ทาแล้วเนี่ยเจ้าตัวรองพื้นเนี่ยมันมีความเงาๆวาวๆนิดๆนะให้ฟินิชลุคที่มันดิวอี้หน่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้ดูว่ามันเยิ้มอะไรนะคะแต่ว่ามันให้ฟินิชลุคที่ผิวค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยมันไม่ได้หนักหน้าหนักผิวนะคะแต่ถามว่ามันดูออกไหมว่าทารองพื้นมันยังไม่ได้เป็นผิวที่เป็นเผยผิวขนาดนั้นนะคะก็ยังดูออกว่าทารองพื้นนะคะในงานปกปิดเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีเลยยกเว้นแต่พวกแบบรอยสิวใหญ่ๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์เพิ่มเพื่อให้มันมีความปกปิดมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของรอยคล้ำใต้ตาจะเห็นได้ว่ามันก็ปกปิดได้ไปพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะต่อทาทั้ง
้ง2ด้านแล้วนะคะแล้วก็ให้ดูผิวใกล้ๆนะคะเห็นไหมก็ค่อนข้างที่จะทำให้ผิวเราสวยเลยนะคะใครเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างค่อนข้างที่จะกว้างอะเนาะแล้วก็มีรูขุมขนใหญ่อะไรเงี้ยด้วยความที่รองพื้นมันเป็นรองพื้นที่ไม่ได้แมตต์สนิทนะคะแล้วก็ตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยมันมีความฉ่ำๆเบาๆนิดๆมันก็จะกระทบแสงได้มากกว่ารับแสงได้มากกว่าจะเห็นได้ว่าตรงช่วงรูขุมขนเนี่ยมันก็มันจะมีความเด่นขึ้นมาหน่อยดูรูขุมขนมันจะแบบว่าชัดขึ้นนะคะเนาะถ้าเกิดใครมีปัญหาพวกรูขุมขนใช้พรามเมอร์ก่อนดีกว่านะคะจะได้ช่วยในเรื่องประสิทธิภาพเบลอรูขุมขนไปด้วยตรงนี้แล้วต่อเขาต้องไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะคะฟินิชลุคนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จไปค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะใบหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเรียบเนียนแล้วก็แนบสนิทเลยนะอย่างที่บอกไปนะคะว่าต่อได้ใช้รองพื้นเจ้าตัวนี้มาประมาณเดือนหนึ่งก่อนที่จะมารีวิวแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะต่อก็ต้องไปทำงานนะคะเนาะแล้วเดี๋ยว6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงเนี่ยต่อจะเอาใบหน้าเนี้ยมาให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเนาะแล้วตอนนี้เป็นเวลา 7:52 นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยว6ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยต่อจะพาหน้านี้นะคะกับสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันนะคะเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างรองพื้นจะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ระยะเวลายาวๆเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะคะเนาะต่อใช้เป็นหน้ากากผ้านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวรองพื้นเนี่ยจะติดออกมากับหน้ากากเยอะแค่ไหนนะคะหรือว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนาะตอนนี้ต่อขอตัวไปทำงานก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา 3:03 นะคะเป็นเวลาประมาณ 6-7-8 ชั่วโมงแล้วนะคะเนาะก็ให้ดูสภาพหน้านะคะหน้าก็ยังไม่ค่อยที่จะมันเท่าไหร่นะคะการยึดเกาะของผิวอะไรก็ยังทำได้ดีแล้วก็ยังไม่เกิดคราบตรงไหนตอนนี้นะคะก็ยังค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าบางเบาหน้าแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนาหน้านะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะเกิดการเป็นคราบเป็นก้อนอะไรตรงไหนนะคะหน้ากากก็จะมีเนื้อของรองพื้นเนี่ยติดออกมาบ้างตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ยังแบบยึดเกาะได้ดีอยู่ยังไม่เป็นร่องเป็นรอยอะไรออกมานะคะเนาะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะเนาะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 2:47 นแล้วนะคะก็เป็นเวลาประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะคะเนาะเป็นเวลา12ชั่วโมงนิดๆนะคะต่อรู้สึกว่าใบหน้าเนี่ยมันมีความมันขึ้นเฉพาะช่วงทีโซนเท่านั้นนะคะช่วงตรงเนี้ยยังค่อนข้างที่จะแบบแมตต์ๆอยู่เลยยังไม่ค่อยที่จะเงาเท่าไหร่มีแต่เพียงหน้าผากนะคะที่มีความเงาขึ้นนะคะในส่วนต่างๆของใบหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่ายังไม่มีตรงไหนเลยที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนเลยอ่ะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะคะแม้แต่ในช่วงบริเวณช่วงทีโซนของต่อเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะมันได้ง่ายนะคะเนาะเกิดการเป็นคราบได้ง่ายนะคะตรงนี้ถือว่าแบบมันโอเคมากๆเลยนะสำหรับในเรื่องของความอดทนแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อเนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะมาซับมันกันนะคะคือต่อค่อนข้างที่จะชอบรองพื้นเจ้าตัวนี้นะคะต่อรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่ได้ประสิทธิภาพที่มันเกินราคาของนางอ่ะคือมันเป็นรองพื้นอีกตัวนึงที่ใครที่รู้สึกว่าอยากจะลงทุนกับรองพื้นสักตัวนึงก็ลองดูนะคะตัวนี้ถือว่าไม่ทำให้เกิดการผิดหวังอ่ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยแผ่นเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้มันทั้งแผ่นด้วยหน้ากลับมาแมตต์สนิทแล้วก็รู้สึกว่ายังไปได้ต่อในเรื่องของความติดทนเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ถือว่าต้องให้เลยนะคะโอเคค่ะมาสรุปกันนะคะสำหรับรองพื้นตัวนี้ต่อชอบเลยสีเนี่ยมีความเข้ากับสีผิวของต่อได้ดีเลยแล้วก็ตรงเนี้ยคือค่อนข้างที่จะแนบสนิทแล้วก็เวลาแบบอยู่ไปหลายๆชั่วโมงแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าหนักผิวหรือว่าทำให้ผิวของเรามันมีความแบบเหนียวเนินหนาขึ้นมาเป็นสังขยาเงี้ยแล้วก็มีความติดทนกันน้ำกันเหงื่อได้ดีเลยทีเดียวนะคะเนาะพวกเวลาเหงื่อไหลเหงื่อย้อยอะไรเงี้ยนางก็ไม่ได้เกิดการไหลย้อยลงมานะคะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแล้วก็เกลี่ยง่ายอะไรคือแบบทุกอย่างคือดีหมดอยากให้ทุกคนลองจริงๆนะสำหรับรองพื้นเจ้าตัวเนี้ยจริงเพราะว่าประสิทธิภาพของนางคือมันดีมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อให้เลยนะ10/10นะคะนะสำหรับรองพื้นตัวเนี้ยนะ10/10ไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อเช้าคือวันนี้ต่อใส่หน้ากากอนามัยทั้งวันนะคะเนาะก็จะมีเนื้อรองพื้นเนี่ยมีการติดออกมาบ้างนะในช่วงระหว่างวันเนี่ยก็มีสีของรองพื้นเนี่ยติดออกมานะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้คือพอติดออกมาแต่บนใบหน้าของเรามันก็ยังแบบติดทนยึดเกาะได้ดีอยู่อ่ะมันไม่ได้ใช่แบบว่าหลุดออกไปเลยนะคะเนาะตรงนี้ก็ถือว่าหลุดไม่ว่างเราก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะใบหน้าของเรามันยังโอเคอยู่แล้วก็โอเคอ่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับรองพื้นเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากหารองพื้นใหม่สักตัวนึงนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ลองดูนะคะลองเป็นตัวเลือกอีกตัวนึงที่
อย่างที่ต่อบอกไปว่ามันเลิศจริงๆนะคะอยากจะให้เพื่อนๆลองนะรองพื้นเจ้าตัวนี้นะคะก็ลองหาซื้อมาหาใช้ดูนะคะอาจจะถูกใจเพื่อนๆแบบที่ต่อเป็นก็ได้นะคะน้องวันนี้นะคะต่อก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้เห็นประสิทธิภาพของนางแบบเต็มๆก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย